สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของบทที่9นะบทที่9ก็คือเรื่องของวงจรค่าใช้จ่ายนะครับวงจรค่าใช้จ่ายหลักๆเนี่ยอาจารย์บอกไปในของบทที่8แล้วว่ามันคือเรื่องของกระบวนการซื้อนะครับซึ่งถ้าทวนนิดนึงกระบวนการซื้อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรนะครับสั่งซื้อถูกไหมครับสั่งซื้อแล้วก็รับสินค้ารับสินค้านี่หรือกรณีที่เรียกว่าซื้อเชื่อนะถ้าซื้อสดอาจารย์ไม่พูดถึงซื้อสดเพราะซื้อสดมันเป็นกระบวนการที่มันจบไปในทีเดียวนะก็คือมีการไปซื้อปุ๊บจ่ายเงินได้สินค้าเลยอันนั้นจบไปเลยนะครับโปรเซสนั้นเราจะไม่พูดถึงการอันนี้อาจารย์จะพูดถึงกรณีซื้อเชื่อนะซื้อเชื่อจะเริ่มจากการสั่งซื้ออ่ะสั่งซื้ออาจารย์วงเล็บไว้นิดนึงก็คือตอนทำใบ PO ถูกไหมครับก็มารับสินค้านะหรือเราเรียกว่าซื้อเชื่อเพราะตรงนี้จะบันทึกบัญชีใช่ไหมถ้าอาจารย์โน้ตไว้ให้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วก็คือตรงเนี้ยไม่บันทึกบัญชีส่วนตรงนี้บันทึกบัญชีใช่ไหมนะครับเดบิตซื้อเดบิตภาษีซื้อแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้การค้านะครับ3ก็คือผู้จำหน่ายมาทวงเงินเราเราจะเรียกว่าการรับวางบิลรับวางบิลตรงนี้นะครับไม่บันทึกบัญชีเพราะว่ามันเป็นการสรุปหนี้ตรงนี้หนี้เราบันทึกไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายโปรเซสที่4คือการจ่ายชำระหนี้จ่ายชำระเงินนะครับตรงนี้บันทึกบัญชีไหมลูกบันทึกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดบิตอะไรเดบิตเจ้าหนี้การค้าออกแล้วก็เครดิตเงินสดหรือเครดิตธนาคารก็ได้นะครับอ้าวคราวนี้เดี๋ยวเราจะในบทเนี้ยในบทที่9เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องวงจรซื้อตัวนี้แหละนะครับวงจรซื้อ4หัวข้อตรงเนี้ยนะครับก็เริ่มจากสั่งซื้อเดี๋ยวอาจารย์มาขอมาที่โปรเซสที่1เลยสั่งซื้อขอโทษสั่งซื้อนะหรือเราเรียกว่า purchase order กระบวนการเนี้ยเราเรียกว่า purchase order นะจะย่อๆว่า PO นะครับ PO เนี่ยถ้าเราจะมานั่งวิเคราะห์กันนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทำวิเคราะห์ว่ากระบวนการสั่งซื้อเนี่ยนะเดี๋ยวหนูต้องลองวิเคราะห์ตามอาจารย์นะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเขียนเป็นแผนภาพนะครับกระบวนการสั่งซื้อเริ่มเมื่อไหร่อาจารย์อยากให้ทุกคนทำไว้อย่างนี้ว่ากระบวนการที่1ตรงเนี้ยเริ่มเมื่อไหร่นะมีใครเกี่ยวข้องลองนึกซิเราจะต้องเรียนการวิเคราะห์ระบบของระบบพวกนี้เพราะถ้าเราจะเอาไปเขียนเป็นโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องจากการวิเคราะห์ตรงนี้แหละนะครับอย่างที่เราเคยเรียนเรื่อง SDLC เนี่ยเราจะต้องเรียนการวิเคราะห์การออกแบบก่อนถูกไหมถึงเอาไปเขียนโปรแกรมแล้วก็ค่อยเอามาติดตั้งใช้งานอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมีใครเกี่ยวข้องบ้างเอกสารที่จัดทำเราจัดทำเอกสารอะไรวันนี้นะในเหตุการณ์ที่1เนี่ยเอกสารที่จัดทำแผนกที่รับผิดชอบคือใครแผนกที่รับผิดชอบนะจะเห็นอย่างงี้นะครับแผนกที่รับผิดชอบนะครับสิ่งสำคัญเลยคือการจะเรียนบทที่9เนี่ยบทที่9มันพูดถึงแค่เรื่อง4 process นี่แหละแต่ใน4 process เนี้ยเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่า1แหละเริ่มเมื่อไหร่มีใครเกี่ยวข้องเอกสารที่จัดทำอะไรบ้างแล้วก็แผนกที่จัดทำเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอตอบบางข้อไปก่อนนะที่มันตอบได้แผนกที่จัดทำคือแผนกจัดซื้อถูกไหมลูกแผนกจัดซื้อน่ะเป็นคนจัดซื้อสินค้านะแต่คำถามคือแผนกจัดซื้อวันนี้จะต้องทำอะไรเอกสารที่จัดทำคือใบ PO คือใบสั่งซื้อถูกไหมใบสั่งซื้อส่งให้ใครลูกเราจะทำการสั่งซื้อเราต้องส่งใบสั่งซื้อให้ใครเพราะฉะนั้นคนที่ต้องมาเกี่ยวข้องแหละผู้จำหน่ายถูกไหมเพราะเราจะต้องส่งใบสั่งซื้อไปให้ผู้จำหน่ายขาดไม่ได้ผู้จำหน่ายต้องมาเกี่ยวข้องกับเราแน่ๆเพราะสุดท้ายแล้วเขารับ PO จากเรานะครับแต่ว่าคำถามที่สำคัญเลยระบบนี้เริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่เราจะถึงทำการสั่งซื้อทุกคนลองคิดแล้วลองตอบอาจารย์ซิว่าเราควรเริ่มเมื่อไหร่ดีในกระบวนการสั่งซื้อสินค้า1 นะครับเมื่อสินค้าคงคลังหมดอ่ะใกล้จะหมดอาจารย์ไม่รอให้มันหมดนะเราใกล้จะหมดนะเพราะว่าเราควรมีระบบบริหารจัดการที่ดีถ้ารอหมดแล้วค่อยสั่งเดี๋ยวสินค้ามันขาดสต็อกนะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอก1แหละเมื่อสินค้าคงคลังมันใกล้จะหมดมันถึงจุดสั่งซื้อใหม่อะนะเราเรียกว่าจุดรีออเดอร์นะครับต่อไปหรือแผนกต่างๆต้องการสินค้าบางทีมันไม่ใช่
มันไม่ใช่สินค้าคงคลังที่เป็นประจำอ่ะนะที่มันไม่ใช่อยู่คงคลังเป็นประจำบางทีแผนกต่างๆเขาต้องการซื้อนั่นซื้อนี่เขาก็แสดงความต้องการเสนอซื้อมาได้แสดงว่าเมื่อสินค้าใกล้หมดเมื่อแผนกต่างๆต้องการเขาต้องส่งข้อมูลขอเสนอซื้อสินค้าขึ้นมาขอเสนอซื้อสินค้าขึ้นมาแล้วมาส่งเราเป็นแผนกจัดซื้อนะตอนนี้นะเราเป็นโปรเซสนี้เรากำลังเป็นโปรเซสสั่งซื้อเขาไอ้สองคนเนี้ยเช่นฝ่ายคลังเนี่ยหรือแผนกต่างๆเนี่ยเขาต้องขอซื้อมาขอเสนอซื้อมาแล้วมาส่งให้เรานี่คือต้นเรื่องของเราแล้วหลังจากนั้นแผนกจัดซื้อก็คือเรานะแผนกจัดซื้อนี่คือเรานะปัจจุบันนี้เราทำงานอยู่ที่สั่งซื้อแผนกจัดซื้อทำหลังจากที่ได้ใบขอเสนอซื้อมาแล้วเนี่ยจากคนที่เข้ามาเริ่มเราเนี่ยนะเราก็จะต้องจัดทำใบ PO ส่งให้ผู้จำหน่ายโอเคไหมครับทำใบ PO ส่งให้ผู้จำหน่ายเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆมีอีก2คนนะก็คือคลังถูกไหมอันนี้คือคนเริ่มอ่ะคลังกับแผนกต่างๆนี่คือคนที่จะเริ่มอินพุตเข้ามาให้เราอ่ะนะแล้วเราก็เริ่มกระบวนการทำใบสั่งซื้อหลังจากนั้นเราก็ทำใบสั่งซื้อส่งให้กับผู้จำหน่ายนะครับข้อมูลเนี่ยตรงเนี้ยถ้าในหนังสืออาจารย์เนี่ยตรงกระบวนการนี้อาจารย์อธิบายแล้วว่ากระบวนการนี้จะเริ่มเมื่อไหร่อาจารย์ทวนนะครับกระบวนการนี้จะเริ่มเมื่อมีแผนกต่างๆต้องการสินค้าหรือเมื่อสินค้าใกล้จะหมดนะเราจะทำใบพวกเนี้ยแผนกต่างๆเขาจะทำใบขอซื้อมาให้เราทำใบขอซื้อมาให้เราแล้วเราก็ทำการจัดซื้อเสร็จโดยทำใบ PO ส่งให้กับผู้จำหน่ายถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นระบบเอกสารเลยเนี่ย PO เนี่ยต้องออกเป็นเอกสารนะต้องออกเป็นใบ PO ถูกไหมเรียกว่าใบสั่งซื้อแล้วก็ปริ้นไปให้ผู้จำหน่ายนะครับหรือเขียนถ้าเป็นสมัยแมนนวลมากๆเลยนะแมนนวลแท้ๆเลยเขาจะต้องเขียนใบ PO ว่าสั่งซื้ออะไรเท่าไหร่แล้วก็ส่งให้ผู้จำหน่ายแต่ปัจจุบันระบบที่เราจะพูดกันเนี่ยเราใช้โปรแกรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการบันทึก PO เราจะไม่บันทึกลงกระดาษอย่างเดียวแล้วไม่ใช่เขียนใส่กระดาษนะถ้าสมัยก่อนเขียนใส่กระดาษต้องมีกระดาษก๊อปปี้นะทำใบสำเนาไว้แล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานของเราแต่ถ้าสมัยนี้นะมันไม่ต้องทำเป็นไม่ต้องมานั่งเขียนใส่กระดาษแล้วมีกระดาษก๊อปปี้อยู่ข้างใต้เนาะสมัยนี้ก็คือเซฟเข้าระบบเซฟใบ PO เข้าระบบแล้วสั่งปริ้นออกมามันก็จะออกเป็นกระดาษออกมานะเพราะฉะนั้นเอกสารที่จัดทำตรงเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนแมนนวลทำเป็นกระดาษแต่ถ้าเป็นในปัจจุบันคือการเซฟใบสั่งซื้อเข้าระบบแล้วค่อยปริ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำว่าเซฟมันคือการบันทึกใบ PO และพิมพ์ถูกไหมและพิมพ์ส่งให้กับผู้จำหน่ายอย่าลืมนะระบบคอมพิวเตอร์จะจัดทำเฉยๆไม่ได้เขียนมาเป็นกระดาษเฉยๆไม่ได้ต้องเซฟลงระบบด้วยแล้วค่อยไปปริ้นออกมาเป็นใบ PO ส่งให้กับผู้จำหน่ายนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ process ที่1สิ่งที่อาจารย์อยากให้หนูทำเลยตอนนี้หนูต้องคิดว่า process 2 3 4เริ่มเมื่อไหร่มีใครเกี่ยวข้องมีเอกสารที่จัดทำคืออะไรแล้วก็แผนกที่จัดทำคืออะไรณตอนนี้ถ้าใครอยากลองทำดูตัวเองพอสหยุดเทปนี้ไว้ก่อนหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะแล้วลองไปเติมสิลองไปเติม3กระบวนการนี้เนี่ยทำตารางแบบนี้แล้วตัวเองลองเติมไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้เวลาในการเติมนะถ้าใครอยากจะลองทำดูตัวเองพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะแล้วไปกรอกข้อมูลให้ครบ4ช่องนี้ใน3กระบวนการที่เหลือนะครับพอสไว้ก่อนได้แต่เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อไปนะถ้าใครอยากเรียนต่อไปก็เรียนต่อเนื่องไปได้เลยนะครับอาจารย์ไปที่ process ที่2นะครับรับสินค้าสิ่งที่อาจารย์จะต้องให้หนูทำเหมือนกันเลยนะครับ1เริ่มเมื่อไหร่นะมีใครเกี่ยวข้องเอกสารที่จัดทำอะไรแล้วก็แผนกที่ทำนะครับอ่ะขอตีเป็นตารางสวยๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายเริ่มเมื่อไหร่ลูกการรับสินค้าของเราเริ่มเมื่อไหร่ดีแผนกไหนทำการรับสินค้าแผนกไหนทำลูกแผนกคลังสินค้านะแต่คลังสินค้าเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่ามันคลังสินค้ามันกว้างเนาะเราระบุไปนิดนึงพนักงานรับของพนักงานรับสินค้าแล้วกันคลังสินค้ามันมีตั้งหลายคนถูกไหมนะครับพนักงานรับสินค้าเราจะได้เข้าใจเพราะเดี๋ยวจะมองว่าอ้าวแผนกคลังสินค้าตกลงทำหน้าที่อะไรเราพูดถึงหน้าที่เขาเลยดีกว่าคนนี้เลยดีกว่าพนักงานรับสินค้าเขาเป็นคนบันทึกรับสินค้าวันนี้เอกสารที่จัดทำแน่นอนวันนี้หนูรับสินค้าหนูต้องทำใบรับสินค้า
วันเนี้ยนะครับหนูต้องทำใบรับสินค้าแน่ๆล่ะใครเกี่ยวข้องอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเริ่มเมื่อไหร่ก่อนเมื่อกี้โปรเซส1เราสั่งซื้อไปแล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จะเริ่มเมื่อผู้จำหน่ายนำสินค้ามาส่งเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องคือผู้จำหน่ายแน่ๆล่ะถูกไหมเมื่อผู้จำหน่ายนำสินค้ามาส่งผู้จำหน่ายเขาเอาอะไรมาให้เราด้วยสินค้าที่เขาเอามาส่งเขาจะมาพร้อมกับใบส่งของของเขานะใบส่งสินค้าหรือใบส่งของเนี่ยจากเขาไม่ใช่เอกสารเราเขาเอามาให้เราปุ๊บผู้จำหน่ายอ่ะอาจารย์วาดรูปให้ดูเข้าใจง่ายๆวันนี้ผู้จำหน่ายเอาสินค้ามาเอาตัวสินค้ามาพร้อมกับใบส่งของหน้าที่หนูคือคนนี้นี่คนคลังนี่คำถามอาจารย์คือหนูจะรับของเขาไหมถ้าจะรับต้องตรวจอะไรก่อนอันดับแรกนะครับถ้าหนูจะรับวันนี้หนูต้องตรวจอะไรแน่นอนหนูต้องตรวจก่อนว่าเคยสั่งไหมถูกไหมตรวจก่อนว่าตัวเองเคยสั่งเขาไปไหมอ่ะถ้าเคยสั่งมันจะต้องมีการ PO ถูกไหมลูกแผนกที่หนึ่งอ่ะไอ้แผนกก่อนหน้าเราอ่ะมันต้องทำ PO อาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าถ้ามันเป็นระบบกระดาษนะถ้าระบบกระดาษนะไอ้ PO ใบเนี้ยหนึ่งแหละส่งให้ผู้จำหน่ายใบที่สองที่มันเป็นคัดลอกสำเนาไว้อ่ะมันจะต้องส่งมาฝ่ายนี้เพื่อฝ่ายนี้จะได้รอเตรียมรับของให้มันจะได้ตรวจกันตรงนี้ถ้าตรวจกันถูกหนูจะทำการรับของแต่ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หนูไม่ต้องเอาเอกสารมาหนูคีย์เลขที่ PO ได้เลยนะหนูสามารถคีย์เลขที่ PO ปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยว่าได้สั่งของอะไรไว้ตัวเองก็มาตรวจกันตรงนี้ตรงกันไหมถ้าตรงกันตัวเองก็บันทึกรับของวันนี้บันทึกรับของในคอมพิวเตอร์นะบันทึกรับสินค้ามันก็จะบอกว่ารับสินค้าจาก PO เลขที่เท่าไหร่มันก็จะขึ้นเลขมาขึ้นรหัสรายการสินค้ามาหนูก็บอกว่ามันจะขึ้นว่าสั่งไว้เท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าสั่งไว้10สั่งไว้10วันนี้หนูจะรับเท่าไหร่เช่นอันนี้หนูรับ7อันนี้หนูรับ5นะอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันก็เป็นการพอกดเซฟปุ๊บมันจะบันทึกรับสินค้าเพราะฉะนั้นใบรับสินค้าตรงนี้บันทึกถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เนาะบันทึกใบรับสินค้าเมื่อบันทึกแล้วก็จัดพิมพ์ได้นะจัดพิมพ์เป็นใบรับของมันก็จะได้ใบรับของเนี่ยส่งไปให้กับผู้จำหน่ายใบรับสินค้าตัวเนี้ยที่หนูบันทึกเข้าระบบไว้แล้วเนี่ยนะแสดงว่านะครับส่งให้ผู้จำหน่ายนะส่งให้ผู้จำหน่ายเพื่อเป็นการยืนยันให้เขาเซ็นมาว่าตกลงเนี่ยเราได้มีใบรับของเขามีใบส่งของของเขาเราก็มีใบรับของของเราเป็นตัวยันกันนะครับเราจะบอกว่าเอ้าเขามีใบส่งของแล้วทำไมไม่เอาใบส่งของเขาเป็นหลักฐานเลยไม่มันไม่ใช่เอกสารที่เราออกถูกไหมครับเราต้องทำใบรับของดังนั้นนะไอ้โปรเซสที่หนึ่งย้อนกลับมาโปรเซสที่หนึ่งโปรเซสที่หนึ่งทำใบสั่งซื้อโปรเซสที่สองทำใบรับสินค้าแต่วันนี้อาจารย์จะให้หนูโน้ตไว้นิดนึงว่าไอ้ใบรับสินค้าใบนี้มันจะอ้างอิงจากอะไรลูกอ้างอิงจาก PO ด้วยนะครับการทำใบรับของนี้ต้องอ้างอิงจาก PO ด้วยนะถ้ามันตรงกันเพราะฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์เวลาออกแบบนะเดี๋ยวมันจะให้คีย์เลขที่ PO แล้วมันจะขึ้นรายการสินค้ามาแล้วหนูกดบันทึกถ้ากดบันทึกปุ๊บมันจะบันทึกเป็นใบรับสินค้าแล้วก็ปริ้นเอาใบรับสินค้าออกไปให้ผู้จำหน่ายและวันนี้บันทึกบัญชีด้วยบันทึกบัญชีซื้อเชื่อถูกไหมที่เราคุยกันไว้แต่แรกนะโปรเซสนี้ต้องมีการบันทึกบัญชีซื้อเชื่อด้วยอาจารย์จบ process ที่2นะครับวันนี้รับของเสร็จเรียบร้อยแล้วอัปเดตสต็อกสินค้าด้วยนะสต็อกสินค้าต้องอัปเดตเพราะว่าวันนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์จะมาที่ process ที่3นะ process ที่3อาจารย์ก็จะพาหนูทำแบบนี้แหละตีเป็นตารางแบบนี้แหละว่ารับสินค้าเนี่ยไอ้ขอโทษ process ที่3คือรับวางบินรับวางบินเริ่มเมื่อไหร่อาจารย์ขอวาดให้ดูคร่าวๆอย่างนี้ละกันอันนี้อีกคนนึงนี่คือพนักงานรับวางบินพนักงานรับวางบินนี่อยู่ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้นะครับในองค์กรจะอยู่ฝ่ายเจ้าหนี้บัญชีเจ้าหนี้ไอ้บริษัทเนี้ยที่เขาเอาของมาส่งเราเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีมันส่งของกันหลายรอบเนาะเขามีใบส่งของตั้งหลายใบนะเขาจะยังไม่ทวงหนี้ทีเดียวคือยังไม่เช็คบินอะเราอาจจะส่งกันสักหลายรายการก่อนพอถึงวันที่25
โอเคถึงกำหนดวางบินแล้วเขาจะออกใบนึงมาให้เราลูกเหมือนที่บทที่8อาจารย์อธิบายไปแล้วเขาเรียกว่าใบวางบินเรียกเก็บเงินชื่อเต็มๆมันเลยนะใบวางบินเรียกเก็บเงินภาษาอังกฤษเรียกว่า bill ก็คือบินนั่นแหละเช็คบินนั่นแหละเขาจะบอกมาเลยว่าส่งครั้งที่1กี่บาทส่งครั้งที่2กี่บาทส่งครั้งที่3กี่บาทส่งครั้งที่4กี่บาทแล้วเขาก็จะแนบใบนี้ทั้งหมดแปะแนบท้ายเข้าไปนี่คือใบวางบินจากเขาเขาส่งมาให้เรานะครับหน้าที่พนักงานคนนี้คืออะไรทุกครั้งที่มีการส่งของเราต้องออกใบรับของใช่ไหมถ้าส่ง10ครั้งหนูก็จะมีใบรับของ10ใบนี้แหละหนูก็จะมีใบรับของ10ใบหนูก็จะมานั่งตรวจสอบว่าที่เขาทวงหนี้มาตรงตามนี้ทุกใบไหมใบรับของที่เราเคยบันทึกเข้าระบบไว้เนี่ยเพราะตอนนี้วันนี้หนูบันทึกใบรับของเข้าระบบแล้วคีย์เลขมาดูก็ได้แล้วก็ดูว่าตรงตามนี้ทุกใบไหมถ้าตรงตามทุกใบวันนี้หนูจะออกใบหนึ่งเรียกใบรับวางบินก็คือใบรับวางบินก็บอกโอเคฉันยอมรับหนี้นี้แล้วฉันจะเอาไปจ่ายเงินคุณเช่นนะเขาทำมาวันที่25วันที่25เราทำใบนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกกำหนดจ่าย30อย่างเงี้ยทุกวันที่30อย่างเงี้ยเราก็ทำกำหนดจ่ายแล้วเราก็ส่งใบรับวางบินให้เขาพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะถ้าถามอาจารย์ว่า process ที่3จะบันทึกจะข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะในตารางเราจะใส่อะไรบ้าง process ที่3คือการรับวางบินนะครับเริ่มเมื่อไหร่มีใครเกี่ยวข้องจัดทำเอกสารอะไรแล้วก็แผนกไหนเป็นคนทำนะครับเริ่มเมื่อไหร่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะตรงเมื่อกี้อธิบายตรงในตัวคนสีแดงอธิบายไปแล้วเมื่อผู้จำหน่ายมาวางบินเรียกเก็บเงินอันนี้โปรเซสนี้จะเริ่มเมื่อผู้จำหน่ายมาวางบินเรียกเก็บเงินมีใครเกี่ยวข้องบ้างแน่นอนผู้จำหน่ายเพราะผู้จำหน่ายส่งอะไรส่งใบวางบินมาถูกไหมครับผู้จำหน่ายส่งใบวางบินมาให้เราวันนี้แผนกไหนทำเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้คือแผนกอะไรลูกแผนกบัญชีเจ้าหนี้เขาต้องทำใบอะไรใบรับวางบินนะครับทำใบรับวางบินแล้วก็ส่งให้ผู้จำหน่ายเพราะเขาส่งใบวางบินมาให้เราใช่ไหมเราก็เอาไปตรวจสอบกับใบรับสินค้าเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะโน้ตไว้นิดนึงว่าตรวจสอบใบรับสินค้าทั้งหมดที่มีถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หนูลองนึกภาพนะตัวเองเคยใช้โปรแกรม Express มาแล้วเนาะถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ใบรับสินค้ามันบันทึกไว้หมดแล้วสมมติมันรับครั้งที่1รับครั้งที่2รับครั้งที่3แล้วจน10ครั้งเนี่ยมันจะบันทึกไว้ทั้งหมด10ใบแหละพอถึงวันนี้หนูจะทำรับวางบินมันจะให้ติ๊กเอาใบพวกนี้ขึ้นมาได้เลยว่าเคยรับสินค้ากับผู้จำหน่ายรายนี้กี่ครั้งแล้วแล้วมันก็จะสรุปยอดเป็นตกลงรับวางบินรวมทั้งหมดกี่บาทมันจะสรุปให้เลยแล้วเราก็บันทึกนะอันนี้ต้องบันทึกใบรับวางบินถูกไหมครับแล้วก็จัดพิมพ์ให้ใครให้ผู้จำหน่ายโอเคนะครับสุดท้าย process ที่4คือการจ่ายชำระหนี้process ที่4คือการจ่ายชำระหนี้คำถามคือเริ่มเมื่อไหร่อันนี้ไม่ต้องรอคนอื่นแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มที่เราได้เลยนะครับจ่ายชำระหนี้เดี๋ยวค่อยๆไปทีละอันเนาะมีใครเกี่ยวข้องจัดทำเอกสารแล้วก็แผนกไหนทำนะครับคำถามเริ่มเมื่อไหร่ก็คือเมื่อเนี่ยในนี้เราจะมีกำหนดชำระใช่ไหมเราก็บอกว่าเมื่อถึงกำหนดชำระเงินเมื่อถึงกำหนดจ่ายเงินนั่นแหละเราก็จะจัดทำเตรียมเอกสารการจ่ายเงินไปเตรียมเบิกเงินเตรียมทำเช็คอะไรเงี้ยส่งให้กับผู้จำหน่ายเพราะฉะนั้นมีใครเกี่ยวข้องบ้างผู้จำหน่ายแน่นอนเพราะผู้จำหน่ายต้องรับเอกสารข้อมูลการจ่ายเงินของเราทั้งหมดนะครับแผนกไหนแผนกการเงินพนักงานคนไหนล่ะพนักงานจ่ายเงินในการเงินมันก็มีพนักงานตั้งหลายฝ่ายรับเงินจ่ายเงินดูเรื่องธนาคารเรื่องเงินฝากอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเนี้ยที่ต้องรับผิดชอบเลยคือพนักงานจ่ายเงินนะครับเมื่อถึงกำหนดชำระเนี่ยเราได้ใบรับวางบินมาแล้วในใบรับวางบินมันบอกกำหนดชำระถูกไหมครับพอเรารู้กำหนดชำระเราก็บันจัดทำเอกสารนะจัดทำเอกสารการจ่ายเงินนะแล้วเอกสารนี้ก็เอาไปทำเช็คแล้วก็ส่งเช็คให้ผู้จำหน่ายถูกไหม
เมื่อเราไปทำเช็คให้ผู้จำหน่ายผู้จำหน่ายเขาแน่นอนเขาต้องให้อะไรเรากลับมาอันนี้โน้ตไว้ว่าผู้จำหน่ายต้องให้ใบเสร็จรับเงินเรากลับมานะครับพอเราจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยวันนี้หนูต้องบันทึกข้อมูลนะลูกนะบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินว่าตกลงแล้วหนี้เนี้ยนะครับมันจะเอายอดหนี้เนี้ยขึ้นมาติ๊กว่ามีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็จะจ่ายเงินเท่าไหร่มาเช่นเป็นเงินสดกี่บาทเป็นเช็คกี่บาทมีส่วนลดกี่บาทอันนี้บันทึกได้นะครับในข้อมูลการจ่ายเงินถ้าเคยใช้โปรแกรม Express หนูเข้าที่เมนูการเงินแล้วก็จ่ายเงินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปจัดทำบันทึกข้อมูลการชำระเงินเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะเลือกที่1คือไปติ๊กใบหนี้เก่าๆเนี่ยขึ้นมาก่อนพอไอ้ส่วนของพาร์ทข้างล่างมันจะถามว่าแล้วจะจ่ายเป็นอะไรพอบันทึกปุ๊บเราก็จะเก็บข้อมูลเนี่ยบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเนี่ยเข้าระบบและที่สำคัญวันนี้บันทึกบัญชีด้วยบันทึกบัญชีจ่ายเงินนะรายวันจ่ายนะนะครับเดบิตเจ้าหนี้แล้วก็เครดิตเงินสดหรือเครดิตธนาคารออกอ่ะสรุปโปรเซสหลักๆนะครับโปรเซสหลักๆของวงจรค่าใช้จ่ายเนี่ยเราได้ทำกันมาหมดแล้วนะครับมี1ทำใบสั่งซื้อ2รับสินค้า3รับวางบิลแล้วก็4จ่ายชำระหนี้เดี๋ยวเราจะเอาสิ่งที่เราวิเคราะห์กัน4 process อาจารย์จะสอนเขียน flow chart ลูกสอนเขียน flow chart ตรงนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังอาจารย์ดีๆแล้วมันต้องใช้ข้อมูลในตารางตรงเนี้ยเข้ามาช่วยเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขียน flow chart จากที่เราวิเคราะห์กัน4ตารางเมื่อกี้นะโฟลว์ชาร์ตอาจารย์เนี่ยเราเรียกว่า data flow diagram หรืออาจารย์เรียกย่อๆว่า DFD นะครับเดี๋ยวอาจารย์พาเขียนเลยนะเราจะเขียนไปพร้อมกัน DFD นี้เรียกว่า DFD ของวงจรอะไรลูกวงจรค่าใช้จ่ายถ้าใครดูชีทบทที่9นะเดี๋ยวมันจะมีชีทอยู่แต่ถ้าดูชีทเลยเนี่ยหนูจะดูจากชีทเลยอย่างเดียวหนูจะไม่เข้าใจหนูต้องเขียนตามอาจารย์ไปด้วยนะครับบทที่9วงจรค่าใช้จ่ายมีกี่โปรเซสหนูวาดให้หมดเป็นวงกลมอาจารย์จะใช้โปรเซสสัญลักษณ์นี่สำคัญมากนะอย่าเปลี่ยนสัญลักษณ์อย่าเปลี่ยนรูปอาจารย์นะอาจารย์เขียนวงกลมหนูก็ต้องใช้วงกลมนะอาจารย์มีกี่โปรเซสลูก4โปรเซสเพราะฉะนั้นการพลาดข้อนี้สมมุติ5คะแนนนะหนูวงไว้ก่อนเลย4วงเมื่อกี้เราวิเคราะห์มาแล้วว่ามี4วงหนูวงก่อนเลย4วงอ่ะอย่างน้อยถ้าหนูทำตามนี้ไปข้อนี้5คะแนนหนูได้แล้ว1คะแนนเขียนก่อนวงที่1สั่งซื้อเมื่อกี้โปรเซสอาจารย์ไง4วงอ่ะวงที่2รับสินค้าวงที่3รับวางบิลวงที่4จ่ายชำระหนี้ได้แล้ว4วงเรียบร้อยถ้าข้อนี้5คะแนนหนูเขียน4วงนี้อาจารย์ให้หนูก่อนและ1คะแนนนะ4วงนี้ไม่ได้คิดยากนะโจทย์อาจารย์ให้มาแล้วแหละว่า4สเต็ป4ขั้น4 process ของมันอ่ะมีอะไรบ้างอาจารย์ให้ข้อมูลมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูว่าวงที่1เริ่มเมื่อไหร่ใครมาเกี่ยวข้องกับคนที่มาเกี่ยวข้องกับระบบ4ระบบนี้เราจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกสี่เหลี่ยมของอาจารย์จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างๆหน่อยอาจารย์จะวาดอย่างนี้เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนี่อย่างนี้นะอาจารย์จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคนที่มาเกี่ยวข้องกับระบบอาจารย์จะวาดเป็นอย่างนี้คนที่หนึ่งคือคลังสินค้าไอ้คือคนที่แผนกตรวจนับอะที่เราบอกว่าสินค้าใกล้หมดหรือคนที่สองคือแผนกต่างๆเขาส่งอะไรให้เราวาดเป็นลูกศรเข้ามาข้อมูลที่เขาส่งมาวาดเป็นลูกศรมานะครับทุกคนต้องหัดวาดนะเพราะโฟลว์ชาร์ตนี้ออกข้อสอบนะครับเขาส่งอะไรคำขอเสนอซื้อถูกไหมครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะย้อนกลับไปดูในตารางนะเขาส่งคำขอเสนอซื้อมาหรือเป็นใบก็ได้ใบขอเสนอซื้อก็ได้นะเขียนอย่างนั้นก็ได้ใบเสนอซื้อนั่นแหละนะครับเราก็จะมาทำใบสั่งซื้อวันนี้แน่นอนสิ่งที่ต้องออกไปจากระบบเราคือใบสั่งซื้อหรือใบ PO ส่งให้กับใครลูกผู้จำหน่ายผู้จำหน่ายเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับระบบเราเช่นกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกแล้วว่าคนที่เกี่ยวข้องกับระบบเราให้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นผู้จำหน่ายเห็นไหม process จะเป็นลักษณะนี้นะครับคนที่เข้ามาเริ่มกับเราคือคลังสินค้าหรือแผนกต่างๆนะมาขอเสนอซื้อใน process เนี้ยเรากำลังทำการสั่งซื้อสุดท้ายแล้วเราจะได้ใบ PO ไปให้ผู้จำหน่ายหนูนึกภาพนะไอในวงกลมนี้คือใครในวงกลมนี้คือพนักงานกำลังนั่งคีย์ข้อมูลใบสั่งซื้อพอคีย์เสร็จบันทึกปุ๊บจะส่งไปให้ผู้จำหน่าย
นะครับแต่อาจารย์พูดเสมอว่ามันต้องบันทึกก่อนใช่ไหมมันถึงจะปริ้นไปได้ถูกไหมลูกนะทุกโปรเซสต้องบันทึกก่อนนะจำไว้เลยนะครับทุกโปรเซสต้องบันทึกก่อนถึงจะปริ้นได้การบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์อาจารย์ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปนี้ลูกเส้นขนานเส้นขนานคือสัญลักษณ์ของการบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เขียนว่าใบ PO นะจากรูปนี้นะสัญลักษณ์นี้ตัวเองต้องจำนะครับเส้นขนานนะจากรูปนี้แสดงว่าเมื่อมีคำขอเสนอซื้อมาหนูจะบันทึกใบ PO และปริ้นลูกศรมันจะวิ่งแยกกันนะครับอันนึงบันทึกนะครับบันทึกเข้าระบบแล้วค่อยปริ้นเป็นใบ PO นะดูรูปนี้ให้เข้าใจเพราะเราจะต้องวาดรูปนี้เข้าไปนะครับในตอนข้อสอบคำถามคือหนูลองนึกภาพโปรแกรม Express ขึ้นมานะหนูเปิดหน้าจอใบสั่งซื้อขึ้นมาหนูจะพิมพ์ใบสั่งซื้อเนี่ยในใบสั่งซื้อต้องมีข้อมูลสินค้าหรือไม่ว่าจะซื้อสินค้าอะไรทุกคนตอบอาจารย์นะมันต้องมีข้อมูลสินค้าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อมูลสินค้าต้องเคยบันทึกไว้ก่อนแล้ววันนี้จะใส่แค่รหัสแล้วเรียกดูขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อมูลสินค้าที่เคยบันทึกก่อนว่ารหัสนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรอาจารย์ข้อมูลที่บันทึกอาจารย์พูดแล้วว่าข้อมูลที่บันทึกเป็นเส้นขนานถูกไหมวันนี้ก่อนหน้านี้มันต้องมีข้อมูลสินค้าแล้ววันนี้จะทำอะไรวันนี้ทำใบ PO แต่ก่อนจะทำใบ PO เราต้องมีข้อมูลสินค้าเคยบันทึกไว้เราจะเรียกขึ้นมาดูอาจารย์จะวาดเป็นอย่างนี้นี่คือการเรียกข้อมูลสินค้าที่เราเคยบันทึกว่ารหัสนี้ชื่อนี้นะครับราคาเท่านี้นะดึงขึ้นมาดูนะเพราะฉะนั้นในใบ PO ต้องใช้ข้อมูลสินค้าขาดไม่ได้หนูนึกภาพใบสั่งซื้อเลยในใบสั่งซื้อต้องมีรายการสินค้าแล้วรายการสินค้ามาจากไหนล่ะถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เราเคยบันทึกข้อมูลสินค้าไว้แล้วเช่นกันในใบ PO ต้องมีผู้จำหน่ายไหมลูกใบ PO ต้องระบุนะว่า PO นี้สั่งซื้อกับผู้จำหน่ายคนไหนโดยปกติแล้วเราจะไม่มานั่งคีย์ผู้จำหน่ายเองนะคือไม่บันทึกใหม่นะผู้จำหน่ายเราจะต้องเคยบันทึกประวัติผู้จำหน่ายแล้วไว้ในไฟล์ผู้จำหน่ายไว้อยู่แล้วนะครับเราต้องมีไฟล์ผู้จำหน่ายไว้อยู่แล้ววันนี้ก็แค่คีย์รหัสแล้วก็ดึงข้อมูลขึ้นมาดูเพราะฉะนั้นในใบสั่งซื้อเนี่ยถ้าหนูจินตนาการภาพใบสั่งซื้อในหนังสืออาจารย์มีใบสั่งซื้อให้ดูนะครับในใบสั่งซื้อเนี่ยมันจะบอกเลยว่าวันที่เท่าไหร่เริ่มทำวันที่เท่าไหร่เลขที่เอกสารใบ PO คือใบอะไรนัดรับของกันวันไหนมันจะต้องมีข้อมูลด้วยว่าผู้จำหน่ายคือใครและรายการสินค้าคืออะไรนะไอ้ผู้จำหน่ายเนี้ยเราจะไม่มานั่งกรอกใหม่รายการสินค้าเราจะไม่มานั่งกรอกใหม่ถ้าใครย้อนกลับไปที่บทที่5เรื่องการควบคุมอาจารย์เรียกอันนี้ว่า validity check เราจะต้องมีการบันทึกข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะลูกนะ